สวัสดีค่ะติรุธกฤตอนุพันธ์นะคะประจำวันที่16 มีนาคม 2512นะคะวันนี้เนี่ยเรามอง Safety ใน Future S50H19 นะคะมีแนวโน้มจะแกว่งตัวผันผวนนะคะแต่ว่ามีลุ้นในทางฟื้นตัวขึ้นก่อนนะคะโดยได้รับแรงหนุนจากเซนติเมนต์การลงทุนจากภายนอกนะคะที่เริ่มเห็นการรีบาวของตลาดหุ้นในภูมิภาคนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐได้แสดงความเชื่อมั่นในเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนว่ามีความคืบหน้านะคะมีแนวโน้มว่าจีนจะซื้อสินค้าพลังงานเกษตรและอื่นๆของสหรัฐเพิ่มขึ้นในระยะหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยก็ทำให้มีแรงซื้อคืนกลับเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าประเด็นเรื่องของการเจรจาการค้าก็ยังเป็นอะไรที่ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องไปนะคะยังไม่น่าจะจบอย่างสวยงามในเร็วๆนี้นะคะก็มองว่าน่าจะเป็นประเด็นที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดได้ในยะถัดไปนะคะส่วนในเรื่องของแรงกดดันนะคะจากประเด็นทางด้านการเมืองนะคะก็ในส่วนของความแน่นอนในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะคะของเราเนี่ยก็ยังเป็นแรงกดดันในการลงทุนในตลาดหุ้นของเราแล้วก็ในส่วนของตัว Safety the Future ได้ต่อนะคะประกอบกับประเด็นเรื่องของ Brexit นะคะล่าสุดเนี่ยที่ทางรัฐบาลอังกฤษมีการโหวตตัดนางเทเรซาเมย์ออกจากกระบวนการBrexit นะคะตรงนี้ก็ดูเป็นข่าวใหม่ในเชิงลบเข้ามานะคะต่อประเด็นเรื่องของ Brexit ขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนางเทเรซาเมย์นะคะนายรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่มีคะแนนสนับสนุนเพียงพอต่อร่าง Brexit นะคะก็เลยมองว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะทำให้บรรยากาศการลงทุนจากภายนอกเนี่ยในเรื่องของการฟื้นตัวก็อาจจะยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดนะคะส่วนในเรื่องของแรงขายของนักทุนต่างชาตินะคะเป็นอะไรที่น่าจับตาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานก็กลับมาขายในตลาดหุ้นประมาณ1,000 กว่าล้านนะคะส่วนใน Safety the Future นะคะในช่วงใกล้หมดอายุสัญญาเดือน S เนี่ยยอดขายสุทธิกว่า 16,356 สัญญานะคะก็ส่วนนึงก็มองว่าน่าจะเป็นการปิดสถานะนะคะในช่วงที่ซีรีส์ S จะหมดอายุสัญญาแล้วก็อาจจะมีส่วนหนึ่งเริ่มมีการโลเวอร์ไปนะคะในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะคะเราแนะนำว่าจะเทรดดิ้งลองสั้นๆวันนี้นะคะ1,078 ถึง 1,088ระหว่างวันนะคะส่วนการเล่นรอบก็โอเพ่นลอง1,078นะคะสต็อป1,073นะคะก็ลุ้นไป 1,088-1,092 นะคะทำกำไรโกลด์ฟิวเจอร์นะคะก็เมื่อคืนราคาทองคำเนี่ยดีตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะคะตัว Gold Online Future GOM 19นะคะก็ดีขึ้นไปที่ระดับ 1,329.4 นะคะโดยทั้งนี้เรามองว่าความวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะแล้วก็ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะคะที่มีสัญญาณเรื่องของ Inverted Yield Curve ตรงนี้นะคะก็ทำให้มีความวิตกว่าจะเกิดวิกฤตนะคะเศรษฐกิจถดถอยตามมานะคะขณะที่ IMF ออกมาเตือนเศรษฐกิจยุโรปนะคะว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นจากแนวโน้มการเป็นเข็มการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐมาที่ยุโรปนะคะแล้วก็ความแน่นอนในเรื่องของ Brexit นะคะรวมถึงเศรษฐกิจอิตาลีที่ยังมีความเปราะบางโดยรวมเลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นเนื่องจากความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยกลับเข้ามานะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มองว่าอาจจะเผชิญแรงขายทำกำไรออกมาบ้างเหมือนกันนะคะหลังรับรู้ปัจจัยบวกไปบางส่วนแล้วนะคะซึ่งก็ยังต้องติดตามดูทั้งในเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะรวมถึงประเด็นเรื่องของ Brexit ด้วยทำให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยยังมองว่ามีความผันผวนนะคะแล้วก็จะสร้างความผันผวนให้กับราคาทองคำได้เหมือนกันนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่ากรอบแนวโน้มหลักนะคะก็ยังเป็นทางขึ้นอยู่จะมีแรงขายทำกำไรtake profit ออกมาบ้างนะคะทำให้มีจังหวะย่อตัวลงมาก็ยังเป็นจังหวะในการเข้าเปิดลองนะคะสำหรับ COM 19นะคะ trading long 1,320 ถึง 1,334 นะคะส่วนการเล่นรอบนะคะเรา open long 1,320 stop loss 1,318 นะคะส่วน GF 10J 19นะคะ open long 19,760 stop loss ถ้าหากว่าหลุด 19,690บล็อกเทรดคอร์เนอร์นะคะหุ้นในฝั่งบูลลิชได้แก่เมเจอร์นะคะส่วนแบลลิชได้แก่ CPO Siri True GPSC แล้วก็ IRPC ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ